สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel World of Life Book ครับก็คลิปนี้ก็อย่างชื่อคลิปบอกคือเราจะมาพูดเกี่ยวกับวีรกรรมในช่วงหน้าฝนของคนอีสานในวัยเด็กครับจะเป็นคลิปที่จะมาพูดเกี่ยวว่าเราจะเคยทำอะไรในช่วงวัยเด็กตอนฝนตกซึ่งที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็เรียกว่าช่วงนี้อยู่ช่วงหน้าฝนว่าใกล้เข้าหน้าฝนแล้วก็เลยช่วงนี้ผมก็อยู่บ้านด้วยมันก็เลยนึกถึงอะไรสนุกๆที่น่าสนใจในการที่จะมาพูดคลิปเกี่ยวกับวีรกรรมในวัยเด็กครับวีรกรรมอย่างแรกที่ผมคิดว่าทุกคนคงทำครับก็คือพอฝนตกชอบวิ่งเล่นน้ำกลางน้ำครับและชอบวิ่งเล่นฝนคือฝนตกปุ๊บวิ่งออกไปเล่นน้ำครับเล่นต้องเล่นน้ำเรียกว่าคือฝนตกต้องเล่นน้ำไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าจะโดนพ่อแม่บ่นว่ามึงจะออกวิ่งทำไมอะไรมึงจะวิ่งทำไมแล้วพ่อแม่จะบ่นเราก็จะไม่สนเราก็โดนด่าโดนตีเพียงเพราะว่าเราออกไปเล่นน้ำฝนครับคือผมไม่เข้าใจกันว่าทำไมตอนเด็กหลายคนก็เป็นทุกคนที่ต้องเด็กบ้านๆน่าจะเข้าใจว่าบ้าผมไม่หาโต้หาเนี่ยผมไม่หาคำตอบได้เลยว่าทำไมตอนเด็กเราถึงชอบวิ่งออกเล่นน้ำฝนตอนฝนตกคือมันสนุกก็จริงนะที่มันสึกสบายครับเหมือนอาบน้ำแต่คือมันก็น่าลมอ่ะถ้าอาบน้ำเราเช็ดตัวมันจะไม่เป็นหวัดใช่ไหมแต่พอเล่นฝนแล้วเราปล่อยมันแห้งหรือว่าแบบน้ำบางทีก็ไม่สบายขึ้นได้เออนี่ก็น่าสงสัยว่าทำไมชอบเล่นแล้วทำไมพอเล่นน้ำฝนเราเป็นหวัดไม่สบายหรือโดนพ่อแม่บ่นอย่างนี้ก็ต้องหาคำตอบไปเลยครับเพราะตัวผ่านนี้เรายังหาคำตอบไม่เจอเลยครับส่วนวีรกรรมผมที่เคยทำในช่วงวัยเด็กอย่างที่สองในช่วงหน้าฝนก็คือเนื่องจากสภาพบ้านผมคือชุมชนผมเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าดังนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับอะไรป่าปลายแล้วคือพอฝนตกมันก็จะมีเห็ดมีอะไรออกใช่ไหมแล้วช่วงหน้าฝนมันก็มีเห็ดหลายอย่างที่ออกตามป่าก็คือผมชอบไปเก็บเห็ดที่ป่าเออก็คือฝนตกปุ๊บพ่อแม่จะพาเข้าป่าเข้าโคกที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรมากินคือมันก็สนุกก็สนุกด้วยแล้วก็ท้ายเลยคือกลัวหลงป่าอะไรมันเนี่ยแต่คือมันก็ไม่ให้เด็กขนาดว่านี่กว่ามันคือป.ห้าป.หกเนี่ยแหละเข้าไปหาเขมรมากินก็สนุกครับยุงกัดอะไรกัดบ้างโปบ้างได้แผลบ้างก็สนุกดีก็มันเป็นการเรียนรู้วิถีที่เรียนรู้วิถีชาวบ้านแบบบ้านเลยคือเป็นลูกอีสานมันต้องทนหน่อยแหละว่าเฮ้ยกูอยู่ใกล้ป่าไงกูต้องเรียนรู้วิธีการอยู่กับป่าให้รอดใช่ปะพ่อแม่ก็จะสอนเราว่าเอออยู่กับป่าแล้วเราจะทำไงให้เรามีชีวิตรอดด้วยการอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนดังนั้นตอนนี้เด็กพอคนโตในต่อปุ๊บผมก็จะชอบไปเรียกว่าอะไรชอบพักเพราะเข้าไปเก็บเห็ดในที่ป่าที่อยู่ใกล้หมู่บ้านก็เข้าไปเก็บเห็ดมากินแกงกินคือส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเห็ดเพื่ออะไรเพื่อเอามากินครอบครัวเห็ดขมบ้างเห็ดละโงกบ้างเห็ดตะไคร้บ้างหรือบางทีถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นดอกกระเจียวพวกเนี้ยก็ออกตามฤดูกาลไปซึ่งบางทีนะถ้าบางทีก็คือเข้าป่าไปหาพวกอะไรจะมาทําสวนถ่านนะที่เป็นโครงงานวิถีสวนถ่านเออผมแล้วก็มอสพวกตะไคร้น้ำมาจัดระบบนิเวศในสวนถ่านทำสวนถ่านสองอาจารย์ซึ่งปกติแล้วตอนอยู่ประถมจำได้ว่าจะทำสวนถ่านตอนประมาณป .4 ป .5 ช่วงหน้าฝนเลยก็พอดีก็บ้านอยู่ใกล้ป่าก็ขับรถเข้าไปเอาตะไคร้น้ำอะไรพวกเนี้ยมาคือตอนไปถึงก็สนุกนะเข้าป่าเข้าโคกด้วยคือบ้านใครที่อยู่ใกล้ป่าใกล้เขาก็จะรู้ว่าการเข้าป่าเก็บเห็ดหรือหาหมอนหาตะไคร้น้ำมาทำสวนถ่านนี้มันสนุกจริง
แล้วก็อย่างต่อมาอันนี้บ้านๆเลยไม่รู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าลูกออสไหมลูกออสภาษาอีสานแบบบ้านๆคือหมวกก็คือเป็นลูกของกบที่น่าจะรู้จักแล้วว่าหมวกคืออะไรใช่ปะหมวกเป็นลูกออสคือกบที่เพิ่งคลอดมาแล้วออกมาจากไข่แล้วยังไม่มีขามีอะไรก็ตอนเด็กๆยายผมจะพาผมไปตามนาคือช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงที่ช่วงที่ฝนตกทุกคนชาวบ้านจะพากันไถนาไถนาคือรถไถไปไถแล้วก็เป็นร่องบันไดเป็นเพื่อเตรียมหว่านข้าวปลูกข้าวในฤดูกาลทำนาก็คือมันไม่ใช่ว่าไถทันทีเราหว่านข้าวทันทีก็ต้องพักดินพักอะไรใช่ไหมพอถ่ายแล้วเขาจะทิ้งไว้แล้วก็พอฝนตกมาก็จะมีน้ําขังแล้วพอน้ําขังไปสักพักก็จะมีกบมาวางไข่ในน้ําซึ่งถ้าบางหมู่บ้านก็คงหากบมาไปจับกบตอนฝนตกหรือจับอึ่งอะไรพวกเนี้ยซึ่งจับอึ่งนี้ผมไม่เคยไปเรียกว่าใต้อึ่งก็ไม่เคยไปแต่ที่เคยไปแน่ๆคือมันคือการไปซ่อนไปช้อนหัวช้อนลูกออหรือช้อนสอนหัวสอนหัวประมาณเนี้ยของคนอีสานคือไปทําไปเล่นแล้วก็เล่นน้ำโคลนเงี้ยสนุกนะคือคิดภาพว่าเป็นนาคือเป็นไร่นาเรียกว่าวังเรียกว่าไร่ข้าวนะเพื่อนาข้าวจะมีเป็นร่องเป็นไหนพอเขาไถเป็นร่องเป็นไหนก็ไปเล่นน้ําคือน้ําก็ใช้น้ำสะอาดน้ําโคน้ําสกปรกหรือเปล่าไม่รู้ตอนเด็กแต่คือขอแค่ได้เล่นนะแล้วก็คือเลิกเรียนมาบางวันผมก็ตอนเด็กจำได้ว่าเลิกเรียนมาบางวันจะวิ่งไปหายายชวนยายไปซ่อนหมวกอยู่เป็นประจำครับซึ่งพอทํามันก็สนุกดีนะคือถามว่าหมวกกันอร่อยไหมก็อร่อยผมชอบกินนะคือถึงจะเป็นคนชอบกินหวานแต่คืออาหารอีสานมันกินได้เกือบทุกอย่างคือตอนเด็กๆนอกจากไปซ่อนหวกก็คือมีในแฝงคือการไปเล่นน้ําเล่นตมเนี่ยแหละก็จะเปื้อนตมชุดเนี้ยก็จะเปื้อนตมไปเต็มไปหมดเลยเฮ้ยคือส่วนใหญ่ถามมึงมาทำอะไรในระหว่างมึงมาเล่นน้ําคือพอเราไปซ่อนหวกไปแล้วเราไปเล่นน้ำนี่ก็จะโดนผู้ใหญ่ด่าว่าจะกลัวน้ำทำไมเดี๋ยวหัวก็หนีหมดในแบบนี้คือมันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะตอนเด็กช่วงหน้าฝนผมนึกไม่ค่อยออกคือมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากช่วงนี้นอกจากการเล่นน้ำฝนวิ่งไล่จับเพื่อนอะไรพวกนี้วิ่งไล่จับเพื่อนตอนหน้าฝนนี่ก็คือสนุกดีนะแต่ก็ฝนตกมาก็พาชวนให้ไปวิ่งเล่นน้ำแล้วก็บางทีน้ำตันหรืออะไรวะช่วงฝนตกถ้าเราอยู่เราทำไปทำนาหรือไปทำอะไรยินนาอะไรเงี้ยก็จะต้องไปอยู่ตามเชียงนาใช่ไหมแล้วพอฝนตกหยุดหรือว่าฝนตกอยู่เราก็ชอบวิ่งไปโรงงานนาแล้วก็เล่นน้ำที่งานนาคือมันเป็นฝนตกตกมาปุ๊บปอแล้วเราไปทําอะไรนะใช่ไหมผู้ใหญ่ไปพาแล้วเขาขึ้นถึงนาปุ๊บพอขึ้นไปสักพักฝนตกมาบ้างพอฝนตาปุ๊บเด็กๆทอมแล้วแบบเด็กๆก็จะชอบไปเล่นน้ําในคลองเลยนะน้ําตามไร่นาครับก็จะเล่นไปโอ้ยสนุกคือช่วงเด็กมันเป็นช่วงที่บอกเลยว่าคือเป็นช่วงที่ควรโกความสุขให้เด็กคือเราเป็นเด็กเราคงไอ้คนที่ดูคลิปเนี้ยคือคงยอมเวลาไปเป็นเด็กไม่ทันแล้วดังนั้นถ้าเราเอาเป็นพ่อแม่คนแล้วเราก็ควรที่จะเพราะเรากําลังจะก้าวสู่ที่เป็นพ่อแม่คนเราควรที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กอย่างพอเหมาะพอควรคือด่าได้ดูได้แต่คืออย่าตีกรอบมากเกินไปไม่งั้นเด็กไม่มีพัฒนาการก็อาจจะหรืออาจจะมีความขะความแข็งนะคะจะไม่กล้าพูดหรือว่าสงสัยแต่ไม่กล้าถามเนี้ยก็เป็นเด็กที่ขี้สงสัยแต่ก็เก็บความรู้สึกไม่กล้าที่จะเอาไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะเอาความรู้สึกตัวเองไประบายกับใครคือ
เด็กอยากเล่นน้ำฝนก็ควรปล่อยให้เด็กเล่นบ้างแต่คือเล่นนี้คือเล่นได้เล่นน้ำมันก็เหมือนเล่นน้ำสงกรานต์ในน้ำฝนแต่คือมันจะหนุกว่าน้ำฝนมันตื้นตรงจะฟ้าไหมแต่น้ำสงกรานต์เราตักจากอ่างจากถังแล้วปืนฉีดน้ำยิงใส่กันก็แบบนั้นก็เราควรส่งเสริมเด็กให้ถูกวิธีแล้วก็เลี้ยงดูให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เด็กมีปัญหาในการเข้าสังคมหรือปรับตัวในวัยที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้สึกว่าคลิปนี้จะออกแนวทางก็ผมก็มีวีรกรรมวัยเด็กประมาณนี้แหละก็ยังไงถ้าทุกคนมีวีรกรรมวัยเด็กก็ในช่วงที่นับในช่วงฝนมีวีรกรรมอะไรที่ชอบทําในช่วงวัยเด็กก็มาเล่ากันมาเล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์หรือว่าเข้าพูดคุยกันที่แฟนเพจ World of Food ครับน่าจะเปลี่ยนชื่อแฟนเพจเร็วนี้แหละแต่ก็เข้าพูดคุยได้ที่หน้าหน้าครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยยังไงถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Channel Life Lifestyle of Food ก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย